Apple ปล่อยอัปเดต iOS 16.0.3 แล้วก็ Watch OS 9.0.2 ออกมาแก้ไขปัญหาเพียบเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นุนิกมาอัปเดตให้ฟังค่ะวันนี้วันที่11ตุลาคมปี2022นะคะ Apple เขาได้ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมา2ตัวค่ะซึ่งก็คือiOS 16.0.3 แล้วก็ Watch OS 9.0.2 นะคะซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ iOS 16.0.3 กันก่อนค่ะว่ามีการแก้ไขอะไรบ้างสำหรับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะมีการแก้ไขปัญหาสายโทรเข้าการแจ้งเตือนแอปอาจล่าช้าหรือก็ไม่แจ้งเตือนเลยใน iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะอย่างที่2ค่ะแก้ระดับเสียงไมค์ที่มันเบาลงระหว่างที่เราโทรผ่าน Apple CarPlay บน iPhone 14รุ่นต่างๆค่ะ3แก้ไขปัญหากล้องเปิดช้าหรือว่าสลับไปมาระหว่างโหมดต่างๆบน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max 4แก้ไขปัญหาแอปเมลปิดเองโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะหลังจากที่รับเมลที่มีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง5ค่ะมีการอุดช่องโหว่ความปลอดภัยของเมลใน iPhone 8หรือว่า iPhone รุ่นที่ใหม่กว่าค่ะและสำหรับคนที่ใช้งาน Apple Watch อยู่นะคะ Watch OS 9.0.2 เขาก็ออกมาแก้ไขปัญหาเพียบเลยดังนี้เลยค่ะ Watch OS เวอร์ชันนี้นะคะมีการแก้ไขปัญหาการขัดจังหวะการสตรีมเสียงบน Spotify นะคะมีการแก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนการเลื่อนตั้งนาฬิกาปลุกที่ยังมีอยู่หลังจากที่ลบการตั้งปลุกไปตอนที่เราใช้งาน Assistive Touch ค่ะแก้การเชื่อมข้อมูลแอป Wallet แล้วก็แอป Fitness ที่ไม่สำเร็จตอนที่เราจับคู่ Apple Watch ใหม่สุดท้ายค่ะมีการแก้ไขปัญหาเสียงไมค์ที่เกิดขึ้นใน Apple Watch Series 8แล้วก็ Apple Watch Ultra ในผู้ใช้บางรายค่ะสำหรับคนที่เจอปัญหาการใช้งานแล้วก็ใช้งาน iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Apple Watch Series 8แล้วก็ Apple Watch Ultra นะคะนุกนี้ก็แนะนำให้อัปเดตทั้ง2อย่างเลยค่ะจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดเนาะแล้วก็ถ้าเราจะทำการอัปเดต Apple Watch นะคะก็สามารถอัปเดตได้2ทาง1ก็คืออัปเดตผ่านตัวเรือน Apple Watch เลย2ก็คืออัปเดตผ่านแอป Watch ที่อยู่ใน iPhone นะคะระหว่างอัปเดตเนี่ยก็อย่าลืมวาง Apple Watch เพื่อชาร์จไว้ด้วยค่ะและสำหรับใครที่กำลังรอปล่อยอัปเดต iPad OS 16.1 อยู่นะคะ Apple เขาก็ได้บอกว่าภายในเดือนนี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นประมาณปลายเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นอาทิตย์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปเดี๋ยวยังไงทีมงาน iMod มาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังเท่านี้นะคะสำหรับ OS ใหม่ที่ Apple เพิ่งปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะฝากกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้นนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ